สวัสดีครับผมรอนพัทรพลตัวอุ่นนะครับรอนในฝ้านะครับก็เรื่องนี้นะครับในบางอาจารย์รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าฟักครับฟักเป็นพี่ชายของเฟื่องกับแฟงครับก็เป็นนางเอกของเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นตัวแทนของตัวละครที่เราเป็นพี่ชายของครอบครัวครับซึ่งตัวพ่อของเราเนี่ยเสียชีวิตในรบที่มันผ่านมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นคนที่ต้องดูแลแม่ครับแล้วก็ดูแลน้องๆแล้วก็เขาเรียกว่าจะได้เห็นมุมมองนึงที่นอกเหนือจากสงครามที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็มีเรื่องของความรักความผูกพันของชาวบ้านที่มันเกิดขึ้นผมเองก็จะเป็นตัวละครตรงนี้แล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับทัพครับก็คือเต้ยก็เป็นคนที่เต้ยเนี่ยเรียกเป็นพี่ครับในเรื่องนะแต่ชีวิตจริงเนี่ยผมเป็นพี่เต้ยนะก็ในเรื่องเนี่ยผมเล่นเป็นต้องเรียกเขาพี่ทัพก็เป็นคนที่สนิทกันแล้วก็โตมาด้วยกันแล้วก็เรียกว่าสู้รบแล้วก็เขาเรียกว่าเดินทางต่างๆมาเจอเรื่องราวต่างๆจนเข้ามาในค่ายบางอาจารย์ครับผมก็ถือว่าใครที่ชอบครับหรือว่าติดตามละครแนวพีเรียดที่รักชาตินะฮะแล้วก็มีดราม่าอะไรเงี้ยครบรถเลยนะฮะเรื่องนี้ก็อยากฝากไว้ครับบางอาจารย์คอเรื่องเดียวเหมือนได้ดูละคร3เรื่องนะผมคอนเฟิร์มเลยนะครับยังไงก็มกรานี้ติดตามได้ครับบางอาจารย์ครับ